มาหน้ารีวิวคลิปนี้ขอนำเสนอ Neo Ocean Thunder Gaming Keyboard แบบไร้สายไซมินิเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับสเปคไม่ธรรมดาครับเป็น Mechanical Keyboard ที่ใช้ Blue Switch หรือปุ่มกดที่มีเสียงในการทำงานครับที่มีอัตราในการตอบสนองที่รวดเร็วรองรับการกดปุ่มล้วนๆได้ดีมากครับจึงเป็นที่นิยมในการเล่นเกมของนักเล่นเกมนั่นเองครับในราคาจับต้องได้เพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นแต่จะเด็ดแค่ไหนนั้นเดี๋ยวนายซูเกอร์จะเล่าให้ฟังครับไปมาที่ดีไซน์ของเจ้า Neo Ocean Thunder รุ่นนี้กันบ้างครับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับจะมีขนาดแบบ 65% คีย์บอร์ดครับซึ่งโดยปกติแล้วเกมมิ่งคีย์บอร์ดจะมีขนาดให้เลือกใช้งานอยู่ด้วยกันอยู่3ขนาดครับนั่นคือขนาดแรกครับใหญ่ที่สุดครับรูไซส์คีย์บอร์ดมีปุ่มให้ใช้งานถึง105ปุ่มครับโดยจะมีปุ่มฟังก์ชันที่ครบเลยครับไม่จะเป็นนัมแพดหรือปุ่มฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆที่ครบคันครับตามมาด้วยขนาดที่2ครับนั่นคือ10 key rate ครับหรือ TKL คีย์บอร์ดจะตัดฟังก์ชันตัวนัมแพดออกไปครับแต่ปุ่มอื่นยังครบอยู่เหมือนเดิมก็จะได้ความเล็กลงมาอีกระดับหนึ่งครับและสุดท้ายครับ 65% คีย์บอร์ดครับซึ่งเจ้า Neo Ocean Thunder รุ่นนี้ครับท้ายไซส์ 65% คีย์บอร์ดที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาเกมมิ่งคีย์บอร์ดก็จะมีจุดเด่นคือเพิ่มพื้นที่ในการขยับเมาส์ได้เยอะขึ้นลดปัญหาเมาส์ติดกับคีย์บอร์ดได้เยอะขึ้นนั่นเองครับทำให้เราใช้งานเมาส์ได้คล่องตัวนั่นเองครับและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเจ้า Neo Ocean Thunder รุ่นนี้นะครับนั่นคือขนาดที่เล็กแบบนี้ครับไม่จะเป็นสายเกมเมอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จะใช้งานนอกบ้านครับก็พกพาได้สะดวกอย่างแน่นอนหลังจากที่เราดูขนาดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าตัวนี้คือ 65% คีย์บอร์ดนะครับเรามาดูดีไซน์เพิ่มเติมบ้างครับเจ้า Neo Ocean Thunder ตัวนี้ครับปุ่มกดครับเป็น Mechanical Keyboard ที่ใช้ Blue Switch ครับที่อัตราในการตอบสนองที่เร็วมากครับและก็ Keystroke ลึกกำลังดีครับทำให้เรากดแล้วมันมากและยังรองรับการกดได้สูงถึง50ล้านครั้งครับซึ่งถือว่าเป็นคีย์บอร์ดตัวนึงที่ทนมากๆเลยครับสำหรับใครครับที่เป็นสายคัสตอมนะครับต้องการเปลี่ยนคีย์แคปนะครับหรือสวิตช์ครับให้มันเงียบลงครับไม่ชอบเสียงบูสวิตช์อยากได้แบล็คสวิตช์เลสสวิตช์ที่มีเสียงเงียบก็สามารถทำการเปลี่ยนทั้งคีย์แคปและสวิตช์ได้ด้วยครับซึ่งคีย์บอร์ดรุ่นนี้ครับในแพ็กเกจของเขาครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราไว้สำหรับการแกะคีย์แคปและก็สวิตช์ให้อีกด้วยจุดสังเกตนิดนึงครับของเจ้าคีย์บอร์ดรุ่นนี้ครับคีย์แคปกับสวิตช์นะครับไม่มีขายแยกนะครับดังนั้นเราสามารถซื้อเทิร์ดปาร์ตี้ตัวคีย์แคปแล้วก็สวิตช์เอามาใส่เองได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะครับแต่ต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นนะจ๊ะไม่มีแถมให้สำหรับ Neo Ocean Thunder รุ่นนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้2ระบบครับนั่นคือระบบแรกครับการเชื่อมต่อแบบสายนั่นเองครับซึ่งในกล่องครับจะมีสาย USB Type A to C ครับความยาว 1.5 เมตรให้ในกล่องเรียบร้อยครับและแบบที่2ครับเชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth ครับที่สามารถใช้งานได้ถึง3อุปกรณ์นะครับใน1ตัวนะครับแต่สามารถใช้งานได้ทีละอุปกรณ์นะครับซึ่งระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้สามารถใช้งานได้เพียงแค่3ระบบเท่านั้นครับนั่นคือ Windows iOS และก็ Android ครับสำหรับการแสดงผลสีของเจ้า Neo Ocean Thunder ครับสามารถแสดงผลสีแบบไฟ RGB ได้ถึง12รูปแบบครับโดยการเปลี่ยนโปรไฟล์ง่ายๆครับผ่านปุ่มฟังก์ชันและ Backspaceมาที่การเชื่อมต่อของเจ้า Neo Ocean Thunder รุ่นนี้บ้างครับโดยการเชื่อมต่อเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับผ่านบลูทูธครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าสามารถใช้งานได้ถึง3อุปกรณ์ใน1เครื่องโดยสลับการใช้งานทีละ1อุปกรณ์ได้เท่านั้นนะครับโดยเราจะเริ่มการแพร์กับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก่อนครับโดยใช้บลูทูธที่1นะครับห้องแรกครับคือฟังก์ชัน Z ค้างไว้ครับก็จะเปิดการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นเราก็มาที่โน้ตบุ๊กครับแล้วก็ทำการเสิร์ชหาอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับ Add a Bluetooth device ตามด้วยเลือกอุปกรณ์ Bluetooth จากนั้นครับโน้ตบุ๊กก็จะทำการเสิร์ชหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Bluetooth ครับตอนนี้เราเห็น Thunder Bluetooth Keyboard เรียบร้อยแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยครับการเชื่อมต่อก็ไม่ยากแบบนี้ครับหลังการเชื่อมต่อเสร็จที่เรียบร้อยครับเรามาลองพิมพ์ดูครับว่าเจ้า Neo Ocean Thunder กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้ครับได้ทำการเชื่อมกันแล้วหรือยังนะครับเราก็เปิดโปรแกรมพิมพ์งานนะครับขึ้นมา1ตัวจากนั้นเรามาลองพิมพ์ดูครับว่าจะพิมพ์ใช้งานได้หรือไม่ครับก็สามารถพิมพ์ได้เป็นที่เรียบร้อยครับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยสำหรับฟีลลิ่งการพิมพ์ครับก็คีย์บอร์ดอย่างที่บอกครับบูสวิตสามารถตอบสนองในการกดได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็โดยเฉพาะการกดเบิ้ลเบิ้ลรัวๆแบบนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเรามาลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่2ครับด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันและก็ X ครับก็จะเป็นโปรไฟล์ที่2อุปกรณ์ที่2ที่เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดรุ่นนี้ครับโดยเราใช้ iPad นะครับในการเชื่อมต่อใช้งานครับจากนั้นครับเราก็เข้ามาที่ setting ของตัว iPad นะครับแล้วก็มาที่ Bluetooth ทำการเซิร์ชอุปกรณ์หาคีย์บอร์ดตัวนี้ครับและทำการเชื่อมต่อเมื่อ iPad Search เจอ Thunder Bluetooth Keyboard ครับก็เลือกที่ Thunder Bluetooth Keyboard ได้เลยครับแบบนี้
จากนั้นครับจะมีหน้าต่างป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรากดแพร์ครับเราก็กดแพร์เพื่อทำการเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับง่ายๆแบบนี้เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาพิมพ์ดูครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับกับ iPad ครับจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับนี่ครับจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนได้และใช้งานได้ตามปกติครับครบทุกฟังก์ชันเลยสำหรับการเปลี่ยนภาษาของ iPad OS นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆครับผ่านปุ่ม Caps Lock นะครับก็สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยได้สำหรับการใช้งานนะครับผมสลับง่ายๆครับอย่างเช่นตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้แพร์อยู่ที่บลูทูธ1ครับก็คือฟังก์ชัน Z ครับเมื่อเรากดฟังก์ชัน Z ปุ๊บตัวคีย์บอร์ดครับจะทำการสวิตช์มาใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ทันทีครับก็สามารถพิมพ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อครับอย่างเช่น iPad ครับเราได้ทำการเชื่อมต่อเป็นบลูทูธที่2ครับเราก็สามารถเปลี่ยนมาใช้งานบลูทูธที่2ได้ด้วยการกดปุ่มฟังก์ชัน X แบบนี้ครับแล้วมันจะสวิตช์การทำงานมาที่ iPad ทันทีครับแบบนี้ครับก็สามารถพิมพ์ได้เรียบร้อยง่ายๆแบบนี้ครับและนี่คือการใช้งานแบบง่ายๆของ Neo Ocean Thunder ครับสรุปการใช้งาน Neo Ocean Thunder รุ่นนี้ครับแยกเป็นพาร์ทแรกครับการใช้งานทั่วไปแล้วกันครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแพร์หรือการเชื่อมต่อการสลับระหว่างอุปกรณ์ต่างๆสำหรับคนที่ชอบใช้งานคีย์บอร์ดตัวนึงกับอุปกรณ์หลายอุปกรณ์ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าสวิตช์หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานได้ง่ายครับด้วยการกดปุ่มฟังก์ชัน Z ฟังก์ชัน X และฟังก์ชัน C ได้ถึง3อุปกรณ์เลยและฟีลลิ่งในการพิมพ์นะครับถือว่าทำได้ดีมากครับตอบสนองในการกดได้ดีตอบสนองได้เร็วนะครับโดยเฉพาะการกดปุ่มรัวๆเบิ้ลๆอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยสำหรับพาร์ทการเล่นเกมครับตัวนี้เป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดแน่นอนไม่พูดเรื่องเล่นเกมไม่ได้ครับในการเล่นเกมตัวนี้ครับปุ่มนะครับบลูสวิตช์ให้อัตราในการตอบสองที่เร็วจึงทำให้คนที่เล่นเกมเนี่ยชื่นชอบมากครับการตอบสองที่รวดเร็วเช่นการหยิบจับอาวุธการออกสกิลการกดปุ๊บทำงานทันทีอันนี้ถือว่าดีมากครับและด้วยขนาดที่สั้นแบบนี้ครับการใช้ร่วมกับเมาส์ครับจะไปเพิ่มพื้นที่การขยับเมาส์ได้เยอะขึ้นครับซึ่งลดอัตราการติดขัดในการใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดร่วมกันครับทำให้เพิ่มโอกาสเพิ่มความได้เปรียบในการเล่นเกมและสำหรับสาย e-sport ครับที่ชอบเอียงคีย์บอร์ดเล่นแบบนี้ครับตัวคีย์บอร์ดขนาดสั้นแบบนี้ครับก็จะไม่ล้นโต๊ะมาครับแล้วก็ไม่ไปชนกับตัวขอบจอขอบอุปกรณ์ต่างๆที่วางที่โต๊ะครับทำให้เราใช้งานได้ง่ายด้วยและสำหรับเจ้า Neo Ocean Thunder Gaming Keyboard ไร้สายไซมินิตัวนี้นะครับก็สามารถซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ร้าน Banana และ Banana Equip ทุกสาขาทั่วประเทศครับในราคาเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นครับหรือถ้าไม่สะดวกซื้อที่สาขาครับก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครับที่เว็บไซต์ www.bn.in.th จะซื้อผ่านสมาร์ทโฟนวันนี้ก็สามารถทำได้แล้วครับผ่านแอปพลิเคชัน BN Online ครับโดยสามารถใช้งานทั้งระบบ Android และ iOS แล้ววันนี้สุดท้ายครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามร้านบานาน่าของเราด้วยนะครับทั้งช่องทาง Facebook YouTube TikTok LINE @และ IG กันทุกช่องด้วยแล้วกันนะครับไปติดตามกันให้ครบๆนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ทีมงานบานาน่าได้ทำมาเสิร์ฟให้กับ FC ทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายสุกเกอร์ DIY Expert จะต้องลากันไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ